สรุปเนื้อความที่จะนำมาเผยแพร่ในวันอาทิตย์ที่15มีนาคม2563นี้คือเรื่องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่5มัชฌิมนิกายมูลปนาถพราหมณวรรคธนัญชานิสูตรเรื่องธนัญชานิพราหมณ์โดยท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงศ์ทรงประวัติท่านอาจารย์ท่านได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบ4ปริญญาโดยท่านอาจารย์จบปริญญาโทและเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 พร้อมออเนอร์อวอร์ดอีก2ใบท่านอาจารย์เก่งทั้งทางโลกและทางธรรมและมาพร่ำสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดมีการให้ธรรมทานเป็นต้นชี้ให้เห็นคุณของการทำบุญรักษาศีลและการบริจาคทานเพื่อละความเห็นแก่ตัวออกไปท่านอาจารย์ยังชี้ให้เห็นโทษของการสั่งสมบาปและโทษของการทุศีลพร้อมทั้งชี้ทางที่นำไปสู่ทางพระนิพพานโดยพระสุตตันตปิฎกธรรมที่จะสาธยายในวันนี้คือธนัญชานิสูตรเรื่องธนัญชานิพราหมณ์ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปัสสถานเขตพระนครราชคฤห์สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจริตไปในทักษิณาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในพระนครราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงทักษิณาคีรีชนบทได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพระประชวรและยังทรงพระกำลังอยู่หรือภิกษุนั้นกราบเรียนว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพระประชวรและยังทรงพระกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุก็ภิกษุสงฆ์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่หรือที่แม่ภิกษุสงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุสาดูก่อนท่านผู้มีอายุธนัญชานิพราหมณ์อยู่ที่ใกล้ประตูตันทุลปาละในพระนครราชคฤห์นั้นเขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่หรือที่แม่ธนัญชานิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุสาดูก่อนท่านผู้มีอายุธนัญชานิพราหมณ์ยังเป็นผู้ไม่ประมาทหรือที่ไหนได้ท่านผู้มีอายุธนัญชานิพราหมณ์ของเราจะไม่ประมาทเขาอาศัยพระราชาเที่ยวปล้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีอาศัยพวกพราหมณ์และคฤหบดีปล้นพระราชาภรรยาของเขาผู้มีศรัทธาซึ่งนำมาจากสกุลที่มีศรัทธาทำกาลเสียแล้วเขาได้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาหาศรัทธานี้ได้เขานำมาจากสกุลที่ไม่มีศรัทธาสาดูก่อนท่านผู้มีอายุเราได้ฟังว่าธนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเป็นอันได้ฟังชั่วหนอทำไฉนเราจะพึงได้พบกับธนัญชานิพราหมณ์บางครั้งบางคราวทำไฉนจะพึงได้เจรจาปราศัยกันสักน้อยหนึ่งครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ในทักษิณาคิรีชนบทตามควรแล้วจึงหลีกจริตไปทางพระนครราชคฤห์เที่ยวจริตไปโดยลำดับได้ถึงพระนครราชคฤห์แล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่นะพระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาสสถานใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังพระนครราชคฤห์สมัยนั้นธนัญชานิพราหมณ์ใช้คนให้รีดนมโคอยู่ที่คอกโคภายนอกพระนครท่านพระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ภายหลังพัดกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปหาธนัญชานิพราหมณ์ถึงที่อยู่ธนัญชานิพราหมณ์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วได้กล่าวว่านิมนต์ดื่มน้ำนมสดทางนี้เถิดท่านสารีบุตรท่านยังมีเวลาฉันอาหารสายอย่าเลยพราหมณ์วันนี้ฉันทำภารกิจเสร็จแล้วฉันจะพักกลางวันที่โคนต้นไม้โน้นท่านพึงมาในที่นั้นธนัญชานิพราหมณ์รับคำท่านพระสารีบุตรแล้วครั้งนั้นธนัญชานิพราหมณ์บริโภคอาหารเวลาเช้าเสร็จแล้วได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่โคนข้างหนึ่งการประพฤติไม่ชอบธรรมท่านพระสารีบุตรได้ถามว่าดูกรธนัญชานี้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทหรือธนัญชานิพราหมณ์ได้ตอบว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรที่ไหนข้าพเจ้าจะไม่ประมาทเพราะข้าพเจ้าต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ต้องทำกิจสำหรับมิตรและอมาตย์แก่มิตรและอมาตย์ต้องทำกิจสำหรับญาติสาโลหิตแก่ญาติสาโลหิตต้องทำกิจสำหรับแขกแก่แขกต้องทำบุญที่ควรทำแก่ปุพเพเปตชนส่งไปให้ปุพเพเปตชนต้องทำการบูงสูงแก่พวกเทวดา
ต้องทำราชการให้แก่หลวงและกายนี้ก็ต้องให้อิ่มหนำต้องให้เจริญสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบทำประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบิดามารดาในวิริยบาลจะพึงฝึกฆ่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาขอนายยุริยบาลอย่างพึงถูกฆ่าเราไปนรกเลยหรือมารดาบิดาของผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายยุริยบาลอย่าพึงถูกฆ่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายในวิริยบาลก็พึงวนลงในนรกจนได้สาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาในวิริยบาลจะพึงถูกฆ่าผู้นั้นไปนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาขอนายยุริยบาลอย่างพึงถูกฆ่าเราไปนรกเลยหรือว่าบุตรหรือภรรยาของผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายยุริยบาลอย่าพึงถูกฆ่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายในยุริยบาลก็พึงวนลงในนรกจนได้สาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจข้อความนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้ในวิริยบาลจะพึงถูกฆ่าเขาผู้นั้นไปนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้ขอนายยุริยบาลอย่างพึงฉุดฆ่าเราไปนรกเลยหรือว่าพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายยุริยบาลอย่าพึงฉุดฆ่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายในยุริยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้สาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรและอำนาจในวิริยบาลจะพึงฉุดฆ่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรและอำนาจขอนายยุริยบาลอย่าพึงฉุดฆ่าเราไปนรกเลยหรือว่ามิตรและอำนาจของเขาพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายยุริยบาลอย่าพึงฉุดฆ่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายในยุริยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้สาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตในนิริยบาลจะพึงถูกฆ่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตขอนายยุริยบาลอย่าพึงฉุดฆ่าเราไปนรกเลยหรือว่าญาติสาโลหิตของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายยุริยบาลอย่าพึงฉุดฆ่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายในยุริยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้สาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งแขกในนิริยบาลจะพึงฉุดฆ่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งแขกขอในนิริยบาลอย่าพึงฉุดฆ่าเราไปนรกเลยหรือว่าแขกของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพ
พราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายนายนิริยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้สาดูกรทนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งปุพเพตชนนายนิริยบาลจะพึงฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งปุพเพตชนขอนายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลยหรือว่าปุพเพตชนของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายนายนิริยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้สาดูกรทนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเทวดานายนิริยบาลจะพึงฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเทวดาขอนายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลยหรือว่าเทวดาของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายนายนิริยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้สาดูกรทนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งพระราชานายนิริยบาลจะพึงฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งพระราชาขอนายนิริยบาลอย่างพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลยหรือว่าพระราชาของผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราทั้งหลายขอนายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายนายนิริยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได้สาดูกรทนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายเพราะเหตุธรรมนุบำรุงกายนายนิริยบาลจะพึงถูกฆ่าเขาผู้นั้นไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรมเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือหนอว่าเราประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุการเลี้ยงกายเพราะเหตุการทำนุบำรุงกายขอนายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลยหรือว่าชนเหล่าอื่นของเขาจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุการเลี้ยงกายเพราะเหตุทำนุบำรุงกายขอนายนิริยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลยถ้าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระสารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะคร่ำครวญมากมายนายนิริยบาลก็คือโยนเขาลงในนรกจนได้สาดูกรทนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดากับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้ที่ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไม่ประเสริฐส่วนผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรทนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงมารดาบิดาได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ดูกรทนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไงบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยากับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุบุตรและภรรยาไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสา
ดูกรธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่เหตุประกอบด้วยทำเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงบุตรและภรรยาได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้กับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ได้ไม่ต้องกระทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรและอำนาจกับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมและประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรและอำนาจไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรและอำนาจไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งมิตรและอำนาจประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจทำกรณียกิจแก่มิตรและอำนาจได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตกับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิตประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจทำกรณียกิจแก่ญาติสาโลหิตได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งแขกกับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งแขกไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งแขกไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรธนัญชานี้การงานอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจทำกรณียกิจแก่แขกได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งปุพเพปชนกับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งปุพเพปชนไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งปุพเพปชนไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจทำกรณียกิจแก่ปุพเพปชนได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเทวดากับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งเทวดาไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเทวดาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งเทวดาประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจทำกรณียกิจแก่เทวดาได้
ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ดูกรคนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบทำประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งพระราชากับบุคคลผู้ประพฤติชอบทำประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งพระราชาไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบทำประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งพระราชาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบทำประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแห่งพระราชาประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรคนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจทำกรณียกิจแห่งพระราชาได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่การประพฤติชอบธรรมประเสริฐดูกรคนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุการณ์เลี้ยงกายเพราะเหตุทำนุบำรุงกายกับบุคคลผู้ประพฤติชอบธรรมประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุการณ์เลี้ยงกายเพราะเหตุการณ์ทำนุบำรุงกายไหนจะประเสริฐกว่ากันถ้าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบทำประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุการณ์เลี้ยงกายเพราะเหตุทำนุบำรุงกายไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบทำประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุการณ์เลี้ยงกายเพราะเหตุทำนุบำรุงกายประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรมประเสริฐกว่าการประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรมสาดูกรคนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงกายทำนุบำรุงกายได้ไม่ต้องทำกรรมอันลามกและให้ปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นบุญได้มีอยู่ครั้งนั้นแลคนัญชานิพรามชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วคนัญชานิพรามอาพาธครั้นสมัยต่อมาคนัญชานิพรามเป็นผู้อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาว่าบุรุษผู้เจริญมานี่เถิดท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนัญชานิพรามอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วจงไหว้เท้าพระสารีบุตรตามคำของเราว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคนัญชานิพรามอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาไหว้เท้าท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของคนัญชานิพรามเถิดบุรุษนั้นรับคำคนัญชานิพรามแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนัญชานิพรามอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวแล้วได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้ท่านพระสารีบุตรแล้วนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้เรียนท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนัญชานิพรามอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาไหว้เท้าของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวและสั่งมาอย่างนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของคนัญชานิพรามเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีภาพพระสารีบุตรเข้าไปเยี่ยมลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของคนัญชานิพรามแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายได้ถามคนัญชานิพรามว่าดูกรคนัญชานี้ท่านยังพอทนได้หรือพอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยถอยลงไม่เจริญขึ้นหรืออาการปรากฏค่อยคลายไม่ทวีขึ้นหรือคนัญชานิพรามกราบเรียนว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพเจ้ากล้านักเจริญขึ้นไม่ถอยเลยปรากฏอาการทวียิ่งขึ้นไม่ลดถอยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญปรูดเหมือนบุรุษมีกำลังเอาเหล็กแหลมคมกดศีรษะฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นแลลมเสียดแทงศีรษะกล้านักข้าแต่ท่านพระสารีบุตรข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพเจ้ากล้านักเจริญขึ้นไม่ถอยเลยปรากฏอาการทวียิ่งขึ้นไม่ลดถอยปรูดเหมือนบุรุษมีกำลังเอาเส้นเชือกที่เขแมงมัดรัดศีรษะฉันใดเวทนาในศีรษะของข้าพเจ้าก็เหลือทนฉันนั้นข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ท
พุทธเวทนาของข้าพเจ้ากล้านักเจริญขึ้นไม่ถอยมือปรากฏอาการทวีขึ้นไม่ลดถอยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนนายโคคาดหรือลูกมือนายโคคาดคงขยันเอามีดสำหรับเชือดเนื้อโคอันคงมาเชือดท้องฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นลงสู่ท้องกล้านักข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพเจ้ากล้านักเจริญยิ่งขึ้นไม่ถอยมือปรากฏอาการทวีขึ้นไม่ลดถอยข้าแต่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังสองคนช่วยกันจับบุรุษมีกำลังน้อยกว่าคนละแขนรวมย่างไว้ที่หลุมฐานเพลิงฉันใดในกายของข้าพเจ้าก็ร้อนเหมือนกันฉันนั้นข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพเจ้ากล้านักทวีขึ้นไม่ถอยมือปรากฏอาการทวีขึ้นไม่ลดถอยว่าด้วยทุคติสุขติภูมิสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนนรกกับกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานไหนจะดีกว่ากันถ้ากำเนิดสัตว์ดิรัจฉานดีกว่านรกท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานกับปิติวิสัยไหนจะดีกว่ากันถ้าปิติวิสัยดีกว่ากำเนิดสัตว์ดิรัจฉานท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนปิติวิสัยกับมนุษย์ไหนจะดีกว่ากันถ้ามนุษย์ดีกว่าปิติวิสัยท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนมนุษย์กับเทวดาชั้นจาตุมมหาราชไหนจะดีกว่ากันถ้าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชดีกว่ามนุษย์ท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเทวดาชั้นจาตุมมหาราชกับเทวดาชั้นดาวดวงไหนจะดีกว่ากันถ้าเทวดาชั้นดาวดวงดีกว่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเทวดาชั้นดาวดวงกับเทวดาชั้นยมาไหนจะดีกว่ากันถ้าเทวดาชั้นยมาดีกว่าเทวดาชั้นดาวดวงท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเทวดาชั้นยมากับเทวดาชั้นดุสิตไหนจะดีกว่ากันถ้าเทวดาชั้นดุสิตดีกว่าเทวดาชั้นยมาท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเทวดาชั้นดุสิตกับเทวดาชั้นยมานรดีไหนจะดีกว่ากันถ้าเทวดาชั้นยมานรดีดีกว่าเทวดาชั้นดุสิตท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเทวดาชั้นยิ่งมานรดีกับเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีไหนจะดีกว่ากันถ้าเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีดีกว่าเทวดาชั้นยิ่งมานรดีท่านพระสารีบุตรสาดูกรธนัญชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีกับพรหมโลกไหนจะดีกว่ากันถ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าพรหมโลกท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าพรหมโลกหรือครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรมีความดำริว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทักระไรเราพึงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมแก่ธนัญชานิพราหมณ์เถิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าดูกรธนัญชานิเราจักแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจักกล่าวธนัญชานิพราหมณ์รับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูกรธนัญชานิก็ทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมเป็นไฉนดูกรธนัญชานี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งหรือทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหคตะหาประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่แม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมดูกรธนัญชานี้อีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตามีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งหรือทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้เบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหคตะหาประมาณนี้ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้แลเป็นทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมทะข้าแต่ท่านพระสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของข้าพเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธนัญชานิพรามป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวครั้งนั้นแล
ท่านพระสารีบุตรได้ประดิษฐานธนัญชานิพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นได้แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปทันใดนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรหลีกไปไม่นานธนัญชานิพรามทำกาลแล้วไปบังเกิดยังพรหมโลกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ได้ประดิษฐานธนัญชานิพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นได้แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนะที่คนส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธนัญชานิพรามป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรสารีบุตรทำไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจอันจะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปเล่าสาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าพรามเหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกถ้ากระไรเราพึงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมแก่ธนัญชานิพรามเถิดดังนี้พระเจ้าข้าพอดูกรสารีบุตรธนัญชานิพรามทำกาลไปบังเกิดในพรหมโลกแล้วชะนี้แลสุดท้ายนี้ก็ถึงเวลาอันควรซึ่งสุดของการแสดงพระสุตตันตปิฎกธรรมธนัญชานิสูตรเรื่องธนัญชานิพรามท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สุทธิพงศ์ทรงประวัติขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจสดับฟังพระสุตตันตปิฎกธรรมธนัญชานิสูตรเรื่องธนัญชานิพรามวันนี้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่เป็นนิดและพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10และโอวาทปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์ตามอินทรีย์และพละของตนของตนเถิดขอพระสุตตันตปิฎกธรรมทานที่แสดงในวันนี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวคือถึงซึ่งพระนิพพาน